ค่ะสวัสดีนะคะต้อนรับผู้ร่วมสัมมนาช่วงที่2นะคะกับภาคบ่ายค่ะเมื่อเช้าเข้มข้นกันไปแล้วนะคะไหนใครมา2วันขอดูมือให้ชื่นใจอีกทีนึงสิคะจริงๆอ่ะคุณหน้าหลายคนเลยนะขอบพระคุณด้วยนะคะแสดงว่าถูกใจแล้วก็ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ที่มาในงานครั้งนี้วันแรกของเมื่อวานย้อนไปนิดนึงก็จะเป็นการเขียนเรซูเม่ใช่ไหมคะคุณมาร์กกับคุณป๊อปก็บอกรายละเอียดเจาะลึกมากเลยฟอนต์ในการพิมพ์เวลาส่งเรซูเม่นะคะไปจนถึงหัวข้อหลักๆเด่นๆที่จะเขียนยังไงให้เราโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นนะคะช่วงเช้าก็ผ่านไปแล้วช่วงเช้ามีใครพลาดไหมคะมีใครมาไม่ทันไหมช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานให้โดนใจน้องบางคนหูเลยไม่ยอมตื่นน่ะเสียดายแทนไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าจบรอบนี้นะคะเราจะมีเป็นการถามตอบตัวต่อตัวเลยที่ห้อง VIP ด้านนอกน้องยังมีโอกาสจ่ายพี่500เดี๋ยวพี่ให้เข้าล้อเล่นนะคะฟรีค่ะงานตลอดทั้ง2วันฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะผู้ใหญ่ใจดี3ท่านของเรานะคะในงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยกับงาน S&T Job Fair 2017นะคะก็คือท่านแรกสวทช.ค่ะท่านที่2นะคะจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยภายในงานของเราเนี่ยนะคะอุทยานนี้เลยแล้วก็ท่านที่3คือ Career Boat ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ภาคบ่ายนี้ค่ะเข้มข้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหาร2ท่านเลยนะคะให้เกียรติสละเวลามานะคะในหัวข้อของฉันจะปังในบริษัทดังๆจะได้ไหมนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงของการเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์บรรยากาศช่วงบ่ายจะสบายๆนะคะใครอยากถามถามได้ทุกคำถามมีคำตอบนะคะเอ็มขออนุญาตแจ้งข้อระเบียบนะคะกฎของที่ตึกนี้ก็คืออาคารนี้บ้านวิทย์นะคะ อย่างแรกเลยถ้าเกิดได้ยินสัญญาณนะคะเตือนอัคคีภัยก็ท่านสามารถใช้ประตูทางออกได้บริเวณซ้ายมือของทุกท่านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะออกไปปุ๊บได้ยินสัญญาณก็จะมีเป็นไฟเตือนไปตามทางไปจนถึงจุดรวมพลทางฝั่งซ้ายของตึกนั่นเองของอาคารนี้นะคะรวมไปจนถึงเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์อันนี้ปกติอยู่แล้วแล้วก็เช่นเคยค่ะถ้าลืมของมีค่าห้ามกลับเข้ามานะคะห้ามกลับเข้ามาจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะส่งสัญญาณเตือนอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องที่2ค่ะเป็นการกรอกแบบสอบถามนะคะวันนี้ยังไงของเราไฮเทคอยู่แล้วนะคะการกรอกแบบสอบถามของเราสำหรับงานเน็กนี้นะคะงานเน็ก2017มี2วิธีค่ะง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเป็นแฟนพันธุ์แท้โหลดแอปอยู่แล้วก็คลิกเข้าไปที่questionnaire แล้วก็ทำแบบสอบถามได้เลยส่วนวิธีที่2ถ้าใครไม่มีเวลาโหลดแอปไม่เป็นไรด้านหน้านะคะก็สามารถสแกน QR code จากป้ายที่เรารับสมัครลงทะเบียนด้านหน้านะคะแล้วก็จะเชื่อมอัตโนมัติเลยไปที่เว็บของ EasyNeck ก็คลิกทำแบบสอบถามออนไลน์ได้เลยนะคะทำแบบสอบถามเสร็จแล้วสามารถรับของที่ลึกได้ด้านหน้านะคะส่วนด้านหน้าของทุกๆท่านบนโต๊ะจะมีอีกหนึ่งแบบสอบถามอันนี้ก็ทำง่ายเป็นวงระบายสีนิดเดียวนะคะรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนะคะสำหรับเจ้าของงานในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาล่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะกินข้าวมาอิ่มแต่ว่ารับรองว่าเข้มข้นแน่นอนช่วงบ่ายนี้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะผู้ดำเนินการเสวนาของเรายังอยู่ทั้งสองท่านคุณมาร์กแล้วก็คุณป๊อปนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีผู้บริหารสองท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณอานนท์รัชดานุรักษ์ค่ะผู้บริหารบริษัทดัชมิลจำกัดค่ะท่านที่สองค่ะเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณชุติมาศรีบำรุงศาสตร์ค่ะ HR Country Lead บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดค่ะแล้วก็ต้องขอยกหน้าที่นี้ยกเวทีนี้ให้กับคุณมาร์กแล้วก็คุณป๊อปดำเนินรายการเสวนาตลอดช่วงนี้นะคะเรียนเชิญค่ะอ
ดีไหมครับสบายไหมครับเอากาแฟมาทานข้างบนได้ด้วยนะครับก็ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยเหมือนที่บอกครับคือจริงๆผมจัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคำว่าจัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็คือว่าชวนคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราฟังกันคือเราจะไม่ค่อยได้คุยกับใครว่าเฮ้ยย้อนกลับไปตอนเรียนคณะอะไรแล้วเลือกงานอะไรแล้วกว่าจะงานแรกทำอะไรไปนู่นไปนี่เคยมีอารมณ์ที่แบบอยู่ดีๆอยากลาออกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้เราไม่เคยคุยกับใครหรอกโดยเฉพาะคนที่เป็นเขาเรียกระดับสูงหรือว่าหัวหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้พอเราได้ฟังจากแต่ละคนเนี่ยเราก็จะได้มุมมองว่าโอ้คนนี้ก็เคยมีความคิดแบบเราเหมือนกันเฮ้ยเราก็ไม่แปลกนี่ว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าสองท่านก็เชิญยากพอสมควรนะครับงั้นผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอยากจะให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวคร่าวๆนิดนึงนะครับเริ่มที่พี่ชูก่อนเลยครับก็สวัสดีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท้าทายมากค่ะเวลาที่จะต้องไปพูดหลังจากเที่ยงเพราะว่าเลือดมันไม่รู้จะเลี้ยงกระเพาะหรือเลี้ยงสมองดีนะคะก็จะพยายามทำเซสชันนี้ให้มันดูน่าสนใจเนาะก็ช่วยกันพยักหน้าให้ตรงจังหวะเนาะถ้าเราจะต้องไปกันละเนาะนะคะขอแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่ชูแล้วกันนะคะพี่เป็นปัจจุบันเป็น Country HR Director นะคะของบริษัท Microsoft ประเทศไทยจะถามว่าอยู่เทคโนโลยีมานานหรือยังเพราะว่าอันนี้เป็นงานเทคโนโลยีเนาะก็อยู่ในเทคโนโลยีที่ Microsoft เนี่ยปีนี้เป็นปีที่5รวมกับ organization ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นnetwork ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันก็อีกสัก3ปีเพราะฉะนั้นรวมๆก็จะอยู่ในโลกของเทคโนโลยีประมาณสัก8ปีเบื้องหลังเบื้องลึกไม่ใช่คนเทคโนโลยีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครในนี้มีไม่เป็นเทคโนโลยีบ้างมั้ยคะหรือเป็นเทคโนโลยีหมดเลยใครสายวิทยาศาสตร์กันถ้าเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นสายวิทยาศาสตร์คะไม่ค่อยมีนอนทรายเนาะก็วันนี้จะได้ฟังในมุมของคนที่ไม่ได้เป็นทรายแล้วเข้ามาในโลกนอนทรายนะคะทำงานมาถ้าบอกว่าทำงานมากี่ปีเนี่ยในนี้เป็นลูกพี่ได้หมดเลยจากที่พี่ดูประวัติศาสตร์แล้วบนใบหน้าแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเป็นลูกพี่ได้หลายคนนะคะพี่จบการศึกษานะคะจบการศึกษาพี่จบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์นะคะวันนี้ก็เหมือนกลับมาบ้านเนาะแต่ไม่เคยเรียนที่นี่เพราะเป็นธรรมศาสตร์รุ่นสุดท้ายที่ได้เรียน4ปีที่ท่าพระจันทร์คิดดูแล้วกันว่านานขนาดไหนเนาะแล้วก็จบออกมาก็เริ่มทำงานนะคะไม่ได้จบ HR เลยก็บอกกับทุกคนเลยว่าเฮ้ยคนเป็น HR น่ะไม่ต้องเรียนมันเป็นเรื่องของ common sense และจิตใจขอให้มีใจทำงานกับคนทำได้แล้วถึงไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าถ้าจะโตมันต้องมีวิชาบ้างเนาะมันจะลุกทุ่งกรุงไทยไม่ได้ก็เลยไปเรียนต่อที่ศศินทางด้านของ HRM นะคะก็ทำงานผ่านมาในหลายๆทุกอินดัสทรีนะคะมีทั้งที่เป็นธนาคารนะคะมีทั้งที่เป็นคอนซัลเทนต์นะคะมีทั้งที่เป็นคอนซูเมอร์มีทั้งที่เป็นยานะคะโรงงานก็มีค่ะถ้าเกิดมีใครมีคำถามว่าชีวิตโรงงานเป็นยังไงจะดังจะปังในโรงงานเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันนะคะเอาคร่าวๆกันนี้ก่อนแล้วกันค่ะขอบคุณครับพี่ชูเชิญพี่เม้นครับครับสวัสดีครับผมชื่ออานนท์นะครับก็ผมไม่น่าจะแก่เป็นรุ่นพ่อผู้คุณได้นะครับนะครับพี่ชูเขาก็น่าจะอันนี้เรียกผมน่าจะเป็นรุ่นพี่นะครับก็เรียกน้าได้ไหมครับพี่ดีกว่า พี่ดีกว่านะครับพี่ดีกว่าจริงๆงานนี้ผมตั้งใจมาทำจริงๆปกติไม่ค่อยมีถ้าเกิดบ้านห่างสัก10โลอะไรขึ้นไปผมจะพยายามปฏิเสธงานวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับบ้านผมอยู่บางนามานี่นะครับก็โดนไม่รู้หลอกหรือยังไงนะครับเขาก็เอาผมมาจนได้นะครับเขาก็เอาผมมาจนได้ก็ผมอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าพี่ชูนะครับตอนผมเล่าตรงๆทุกท่านส่วนใหญ่จบแล้วใช่ไหมครับหรือยังไงจบใครยังไม่จบยกมือนิดนึงครับใครยังไม่จบโอเคนะครับนะครับดูหน้าตาเป็นเด็กเรียนผมตั้งแต่เด็กผมเป็นเด็กหลังห้องรู้จักเด็กหลังห้องไหมเด็กหลังห้องเป็นเด็กไงเด็กไงเด็กขี้เกียจมัธยมผมเนี่ยผมไม่เคยรู้จักคำว่า2 1กว่าตลอดเกรดที่ดีที่สุดของผมตอนมัธยมปลายคือ 1.75
1.75 นะครับพ่อแม่ผมบอกว่าคงไม่รอดแล้วล่ะฟลุกสอบติด A-BAC ใครรู้จัก A-BAC มั้ง A-BAC ผมใครมาจาก A-BAC มั้งยกมือให้ผมดูมีไหมไม่มีเลยเหรอ A-BAC นี่ผมคนเดียวพี่โอเคนะครับหัวเราะได้นะผมเป็นคนตลกผมไม่ใช่คนเครียดผมไม่ค่อยกังวลเรื่องภาคบ่ายเท่าไหร่ผมเป็นคนตลกนะ ผมเข้า A-BAC ก็เหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่จบผมเป็นเด็กกิจกรรมอีกชีวิตผมรู้สึกว่าข้างนอกมันสนุกกว่าข้างในห้องในห้องผมมีเอาเข้าไปไว้เช็คชื่อเท่านั้นก็ไม่น่าแปลกผมก็เรียนไม่จบใครรู้จักเรียนเธอมั้งต้องเรียนเธอที่ A-BAC ก็ไม่จบอีกท้ายสุดพ่อแม่มีเงินก้อนสุดท้ายให้ก็บอกว่าให้ไปเรียนต่อเมืองนอกถือเป็นการเสี่ยงพอสมควรนะครับผมก็เลยมีเพื่อนเรียนอยู่ที่นู่นก็เลยไปเรียนกับเขาเผอิญโชคดีสังคมที่นู่นดีนะครับผมก็จบปริญญาตรีมาได้นะครับแล้วก็คิดว่าชีวิตเนี้ยแค่จบปริญญาตรีก็นับเป็นบุญละจากที่พ่อแม่คิดว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่นู่นเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้ภาษาเป็นเด็กเสิร์ฟพอดีมันมีอยู่เดียวกันผมเรียนอยู่แถวโอไฮโอนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเรียนโทโดยไม่ต้องสอบ GMAT ใครรู้จัก GMAT บ้างรู้จักกันใช่ไหมครับ GMAT เนี่ยเป็นอะไรที่ผมตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าผมยังไม่เข้าสอบ1ใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํา2ทําผิดติดลบผมก็ตั้งปฏิญาณว่าผมไม่สอบแน่เผอิญเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเด็กเขาเรียกเด็ก Undergrad คนไหนจบเกรดเฉลี่ยเกิน3แล้วจะได้เข้าปริญญาโทโดยไม่ต้องสอบ GMAT เทอมสุดท้ายผมก็ไม่เที่ยวไม่อะไรจนกระทั่งเกิน3นิดหน่อยก็ได้จบปริญญาโทนะครับนี่ผมพูดเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าจริงๆว่าช่วงชีวิตคนมันไม่จำเป็นต้องดีตลอดนะครับผมเริ่มงานอายุ24หลังจากที่ผมจบมาเริ่มงานมาเกือบ20ปีผมเคยผ่านบริษัทส่วนใหญ่เป็น FMCGนะครับเคยผ่านบริษัทที่เป็นข้ามชาติมาที่เป็น Oil and Gas ดังติดดังท็อป500ของโลกก็คือเชฟรอนเคยผ่านมานะครับก็ผ่านประสบการณ์ทำงานทั้งของไทยทั้งของบริษัทคนไทยบริษัทข้ามชาติได้เห็นทุกยุคทุกสมัยเลยเด็กทุกเจนไม่ใช่เด็กสิคนทุกเจนตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ผมตั้งแต่รุ่นเดียวผมอย่างผมนับเป็นคน Gen X อย่าง Gen Y นะครับแล้วก็อย่างลูกผมตอนนี้เขาก็ยังมีอุตสาห์มีกำหนดเป็นคน Gen Z ถูกไหมนะครับก็เห็นทุกรุ่นมานะครับให้มาสอนให้มาแนะนำอะไรเงี้ยคงอย่าเรียกว่าสอนดีกว่าเรียกมาแลกเปลี่ยนในฐานะที่เคยเจออะไรใหม่นี้มากกว่านะครับได้ครับถ้ารู้อย่างนี้ก่อนผมอาจจะไม่เชิญพี่เม่นนะเนี่ยก็ขอโทษที่บอกไม่ทันละน่าจะเป็นคลาสสุดท้ายครับคลาสหน้าขออภัยนะครับทุกท่านท่านหน้าเดี๋ยวจะไม่เชิญพี่เม่นละคุณมาร์คนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่เมื่อวานไม่ได้เข้าครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมจริงๆแล้วเป็นพาร์ทเนอร์คุณป๊อปนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยเขาแนะนำว่ามีคาร์เรโบเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สปอร์ตงานเนี้ยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์เรโบก็คือผมเนี่ยแหละกับคุณป๊อปเราเริ่มมาด้วยกันนะครับเอาแบบสั้นๆก็คือว่าเราเนี่ยมีแพชชั่นในเรื่องของ career development นะครับแล้วก็เรา2คนนะครับช่วยคนให้ได้งานมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็คุยกับแคนดิเดตมานับไม่ถ้วนแล้วก็ผมเองเป็นนักเขียนนะฮะเป็นคอลัมนิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็หนังสือผมเนี่ยก็ที่ขายไปก็ช่วยคนได้งานนะครับก็เลยคิดว่ามีประสบการณ์ที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าบริษัทที่ทำอยู่ที่เคยทำมาเนี่ยมันเป็น global ก็จริงแต่ว่ามันคงจะเทียบไม่ได้กับ Microsoft หรือว่า Dutch Mill อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็จะพยายามเอาพวกแคนดิเดตexperience ของพวกเขานะฮะมาช่วยแชร์ให้นะครับเพราะว่าแคนดิเดตเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานในบริษัทที่มันใหญ่ๆเหมือนกันนะครับ okay. ขอบคุณมากครับได้ครับงั้นเอาคุณมาร์คต่อเลยครับตอนเรียนนี่เรียนจบอะไรแล้วตั้งใจจะไปทำงานอะไรแล้วจริงๆได้ทำตามที่อยากจะทำงานตั้งใจไว้ไหมอ่ะคือจริงๆจบมหิดลนะครับแล้วก็เอาตอนเป็นเด็กก่อนเลยใช่ไหมฮะเป็นเด็กเนี่ยยาวไปเดี๋ยวยาวแบบเมื่อวานยาวไปใช่ป่ะยาวเมื่อวานเอามาหาเลยก็ได้สรุปเลยนะตอนเป็นเด็กเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับเกรดก็อย่างเงี้ย2กว่าอะไรพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่เคยมองตัวเองเป็นเด็กเรียนเก่งนะครับเพราะว่า
จริงๆแล้วเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเด็กเป็นเด็กเที่ยวอ่ะเอางานไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็เรียนมาให้ดอนก็เกรดก็2จุดกว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือผมชอบเรื่องภาษานะครับจบเสร็จเนี่ยผมรู้สึกภาษามันเป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยได้ไป expose ตัวเองนะฮะก็เลยขอที่บ้านเนี่ยไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับแล้วก็ไปเรียน MBA แต่ว่าที่ที่เมืองไทยมาให้ดอนเนี่ยจบด้าน hospitalityทุกวันนี้ทำ HR นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าจุดที่มันทำให้มาถึงจุดเนี้ยที่เป็น HR เนี่ยเพราะว่าตอนสมัยที่อยู่ที่อเมริกานะครับมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าไอ้ hamburger crisis นะครับแล้วที่อเมริกามันจะเป็นช่วงเขาเรียกว่า recession หมายถึงว่าการหางานเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วพอมันยากมากปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยต้องไปแข่งกับคนที่เป็น citizen มันหางานแบบยากสุดๆนะครับก็เลยต้องหาตัวช่วยก็คือ career coach ก็เลยไปได้ career coach มาช่วยนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเมืองไทยมันไม่ค่อยมีเรื่อง career coaching อยู่แล้วนะครับเลยได้เอาตรงนี้นะครับเอามาใช้และจนสุดท้ายได้งานที่อเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก็เลยมาอยู่ recruitment ก่อนแล้วก็มาอยู่ฝั่ง career coach ค่อยๆ build ตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงตอนเรียนจบเนี่ยตั้งใจจะไปทำอะไรพวกนี้ก็ไม่มีในหัวใช่ไหมเป็นต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าที่มหิดลเนี่ยผมจบ hospitality นะครับแล้วก็ผมอยากที่จะเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกซึ่งก็เปิดนะชัดเจนครับนะครับแล้วก็เปิดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ dream job เนี่ยมันไม่ใช่คุณไม่ได้มีแค่อันเดียวคุณอาจจะมีเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนผมทำเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยมันแฮปปี้นะฮะแล้วมันก็ profitable ด้วยภายใน6เดือนเนี่ยผมได้ต้นทุนคืนละแต่สุดท้ายอ่ะคือเรารู้สึกว่าทำงานร้านอาหารมันโคตรน่าเบื่อถูกไหมครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนผมอยู่ที่ซีแอตเทิลระยะมาอยู่ที่ซานฟรานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองที่ไฮเทคมากนะครับเราก็เลยมาชอบสตาร์ทอัพ mm-hmm. ก็เลยเปลี่ยนดรีมจบและอยากจะทำงานสตาร์ทอัพสุดท้ายก็ไม่ได้ทำ นะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันหางานยากมากนะครับแต่ว่าผมก็มาชอบ career แล้วไงระหว่างทางที่อยากจะหางานสตาร์ทอัพผมมาชอบ career ปุ๊บผมก็เลยชิฟต์ตัวเองมาอยู่ HR แล้วอะไรแบบนี้นะครับครับพี่เม่นล่ะครับพี่เด็กๆอยากเป็นอะไรต้องบอกว่าสมัยรุ่นพวกเราอะครับแนะแนวไม่ค่อยดีแนะแนวอาจารย์แนะแนวเขาคือผมว่าเป็นไอ้นี่เป็นอะไรที่ซีเรียสลี่นะคือเด็กๆอะมันควรจะแบบอาจารย์ควรจะบอกได้ว่าผมถนัดอะไรเขาถนัดอะไรควรจะเรียนต่อสายไหนส่วนใหญ่ใช้วิธีตามเพื่อนเอานะครับส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นปัจจุบันยังใช้วิธีตามเพื่อนหรือเปล่าอย่างเช่นแต่ก่อนของผมอ่ะมันไม่มีอะไรประดักประเดิดขนาดนี้แค่เลือก6อันดับสอบเทียบติดคุณก็ไปเลือก6อันดับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเกิดใครสายวิทย์ผมเผอิญผมไม่ใช่เด็กสายวิทย์เขาก็จะเลือกวิศวะเลือกหมอเลือกอะไรกันผมก็จะเลือกเป็นไม่ได้ดูตัวเองไงก็ไปเลือกพวกบัญชีธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งแบบเขาเรียกไม่ได้เจียมตัวเองนะครับก็หวังว่าจะแบบมิติในการทำงานเรานั่งออฟฟิศหรือเป็นคนทำงานแบงก์อะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องว่าเป็นยังไงจนกระทั่งได้ไปเรียนเนี่ยถึงพอจะรู้ว่ามันมีเคสเวลาผมจบมาร์เก็ตติ้งผมจบตรีโททั้งมาร์เก็ตติ้งเวลาทำเคสสตัดดี้ทำพวกสวอตแอนาลิซิสมันจะมีเขาจะยกเคสมาอาจจะเริ่มได้กลิ่นอายแต่เราไม่รู้หรอกว่าแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งทำอะไรรุ่นผมไปเนี่ยเป็นรุ่นที่ยังผมไปเรียนเนี่ยยังไม่รุ่นไม่มี Microsoft Office ตอนนั้นจำได้เขาให้ใช้คอมพิวเตอร์เขาเรียก Word Perfect Word Perfect ถ้าเกิดเมืองไทยเขาใช้ Word ราชวิถี Word จุฬาอะไรรู้จักกันไหมครับ Word จุฬา Word ราชวิถีอย่าพยักหน้าครับนะครับกับดักเป็น Word Perfect นะครับผมจำคนพยักหน้าได้น่าจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าพอสักพักนึงก็พอจบมาเนื่องจากผมเรียนในมาร์เก็ตติ้งแล้วผมก็ยังไม่มีความรู้นะผมยังนึกไม่ผมก็รู้แต่ว่าผมต้องไปทำงานมาร์เก็ตติ้งควรจะต้องทำมาร์เก็ตติ้งเพราะเราจบมาร์เก็ตติ้งปรากฏผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมควรจะเข้าไปสมัครตำแหน่งอะไรก่อนตอนย้อนกลับไปตอนนั้นยังไม่มีบริษัทรีคูทเมนต์อย่างนี้ยังไม่มีจ็อบดีบียังไม่มีอะไรเลยนะครับผมใช้วิธีเดินเข้าไปฝากเล็กเรซูเม่ไว้
คยเห็นต่อหน้าต่อตาเหมือนกันเอาเรซูเม่วางแล้วก็เอาเรซูเม่ผมทิ้งถังขยะเคยเห็นต่อหน้าต่อตาเหมือนกันแล้วเปิดรับทำไมวะอะไรเงี้ยก็คือเคยคิดในใจเคยเห็นนะครับแต่ว่าปรากฏผมไม่เคยทำงานมาร์เก็ตติ้งเลยนะชีวิตผมทำงานเกือบ20ปีผมไม่เคยทำงานมาร์เก็ตติ้งเลยผมทำงานบนเซลล์มาตลอดผมทำงานมาบนเซลล์ตลอดแล้วอย่างที่เห็นโปรไฟล์ผมปัจจุบันผมดู management trainee ซึ่งผมดูมาทุกคนจบมาร์เก็ตติ้งส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ทุกคนถามผมถามว่าอยากทำเป็นอะไรเขาบอกระหว่างเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งบางคนผมดูแววออกว่าเป็นเซลล์เขาบอกเขาอยากทำมาร์เก็ตติ้งผมถามว่าทำไมถึงอยากทำมาร์เก็ตติ้งพอเขาบอกว่าเขาจบมาร์เก็ตติ้งมาผมก็ถามว่าแล้วมันมีเซลล์วิชาเซลล์ให้เรียนไหมทุกคนก็ตอบผมไม่ได้คือจริงๆผมบอกว่าไอเนี่ยถ้าย้อนกลับไปถามผมมันเป็นปัญหาของการแนะแนวของระบบการศึกษาเมืองไทยพอสมควรนะครับที่ผมว่าจริงๆไอนี่ผมไม่ติดคุกใช่ไหมอัดวิดีโออะไรครับตัดได้ตัดได้ตัดได้นะคือผมอยากจะฝากว่าจริงๆมันควรจะมีระบบการแนะแนวการแนะแนวการศึกษาอะไรให้มันดีกว่านี้ความถนัดของเด็กแต่ละคนความถนัดว่าเด็กคนนี้ควรจะไปสายอาชีพเด็กคนนี้ควรจะไปสายวิชาการเด็กคนนี้ควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่พูดเรื่องเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งแล้วคือในนี้อาจจะไม่ค่อยมีตรงสายเท่าไหร่แล้วถ้าถามพี่คนยังไงเหมาะกับเซลล์คนยังไงก็เหมาะกับมาร์เก็ตติ้งครับพี่ผมต้องคุยด้วยก่อนคนไหนที่แบบพูดภาษาตรงๆคนไหนที่แบบคือเขาเรียก analysis skill หรือความคิดวิเคราะห์เป็นรูปเป็นแบบไม่ต้องวิเคราะห์เรื่องวิชาการนะเช่นวิเคราะห์เรื่องกาแฟเจ้าไหนอร่อยไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดคนเป็นเซลล์เขาจะชอบขายของเขาจะชอบพูดเขาจะมีเขาจะสร้างวาทกรรมให้คนเชื่อถือได้เขาเรียกว่าเป็นเซลลิงสกิลเป็นหนึ่งในเซลลิงสกิลมันเป็นคอมมิวนิเคชันสกิลซึ่งสามารถโน้มน้าวเพราะจริงๆแล้วอ่ะท้ายสุดแล้วการขายของไม่มีอะไรผมพูดให้คุณเชื่อว่าของชิ้นนี้ดีผู้คุณซื้อผมแค่นั้นจบถูกป่ะแต่ในรายละเอียดมีเยอะแยะเลยเซลล์ต้องเรียนเยอะแยะมากมายเลย negotiation skill structure commercial selling 8ขั้นตอนการโอ้เยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วท้ายสุดคืออะไรระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายถูกไหมถ้าเกิดคุณทำให้ผมทำให้คุณขายของได้โดยวิธีการไม่ผิดวิธีการของบริษัทที่ตั้งไว้นั่นถือว่าผมปิดงานได้นะแต่ marketing เนี่ยมันค่อนข้างเป็นนามธรรมไม่รู้หรอกโฆษณาตัวนี้ออกมาโดนหรือเปล่าไม่รู้หรอกไอ้โปสเตอร์ชิ้นนี้ออกมาโดนหรือเปล่าไม่รู้หรอกว่าไอ้โรดโชว์หรือแอคทิวิตี้เนี่ยโดนหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านได้ข่าวว่ามาสายวิทยาศาสตร์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเผอิญผมไม่ได้มาสายวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงตรงนั้นครับจริงๆที่ถามเนี่ยคือรู้ทราบอยู่แล้วว่าไม่ได้ตรงสายวิทย์เพียงแต่ว่าจะได้ให้น้องๆเขาพอมองภาพออกว่าตำแหน่งประมาณนี้ทำยังไงตำแหน่งประมาณนี้ทำยังไงคือเมื่อวานเราคุยกันประมาณนึงว่าถ้าอยากรู้ว่าตำแหน่งอะไรทำอะไรก็ไปสมัครตำแหน่งนั้นให้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเสียเวลาโดยใช่เหตุอะไรเงี้ยครับถ้ามีคนแนะนำได้ว่าเซลล์เป็นอย่างนี้มาร์เก็ตติ้งเป็นอย่างนี้หรือว่า R&D เป็นอย่างนี้เนี่ยน้องก็จะได้เห็นภาพชัดเลยถ้าอยากสมัครตำแหน่งอะไรสนใจตำแหน่งอะไรนี่ผมแนะนำไว้นะเวลาที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย HRกับ line manager ครับทั้ง2 ส่วนนี้เขาจะดูว่าพวกคุณน่ะรู้ตำแหน่งงานที่มาสมัครหรือเปล่าอาจจะต้องทำกันบ้านนิดนึงต่อให้เป็นตำแหน่งที่ไม่สนใจแต่คุณเห็นชื่อตำแหน่งแล้วน่าทำไงชื่อตำแหน่งมันอาจจะได้เงินเยอะเพื่อนคุณบอกว่าตำแหน่งนี้มึงได้เงินเยอะมากเลยอาจจะน่าทำจะต้องทำกันบ้านจะต้องดูว่ามีอะไรแมทช์ไม่แมทช์ยังไงบ้างคือท้ายสุดแล้วนะผมยกตัวอย่างผมจบมางานแรกที่ผมทำ World Bank ใครรู้จัก World Bank มั้ง World Bank นะครับผมทำในส่วนของไม่ใช่เป็น profitability ผมทำเป็นส่วนของเป็น non profit ในส่วนของที่เป็นองค์กรลดเลิกการใช้สารทำลายชั้นโอโซนตำแหน่งของผมคือ Ozone Desk Officer นะครับเคมีล้วนๆเลยแล้ววิทย์กายผมยังตกอ่ะให้ผมไปเคมีนั่งท่องสารทดแทนผมรู้เลยผมไม่ใช่มันเป็นคอนแทรคผมได้ต่อสัญญาปีนึงแต่ผมรู้สึกเลยผมไม่ใช่ด้วยประการทั้งปวงผมไม่สามารถให้คำแนะนำได้ผมไม่สามารถมาพูดอย่างนี้ได้ว่าสิ่งที่ผมถนัดนั่นคือสิ่งที่ไม่ถนัดถ้ารู้ว่าผมแนะนำนะถ้ารู้ว่าตำแหน่งงานอะไรที่เข้าไปแล้วไม่ถนัดให้รีบถอยออกมาไม่เสียเวลาครับผมได้ครับต่อที่พี่ชูเลยครับ
อยากเป็นอะไรมาก่อนเหรอคะตั้งแต่เด็กเอาเรื่องเรียนก่อนเลยก็ได้ครับเรียนอะไรอยากจบมาเป็นอะไรคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่เนี่ยก็อยู่ในวัยอยู่ในรุ่นที่ต้องเรียนให้ดีเป็นสีแก่วงตระกูลเป็นลูกคนโตก็ต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็เรียนกันไปนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นในสมัยก่อนเนาะพี่มาจากครอบครัวคนจีนแล้วบังเอิญเราเป็นลูกสาวด้วยมันมีเพรสเชอร์พอยต์ต้องเรียนให้ดีนะต้องไม่ให้พ่อแม่เสียหน้าเพราะว่าตอนพ่อแม่เราเป็นลูกสาวคนโตเนี่ยเขาก็รู้สึกถูกกดดันจากบรรดาลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายของเราอยู่แล้วแต่ก็ทุกอย่างมันก็เป็นตัวเราอะนะคะพี่ไม่ใช่คนแมทแมติกเลขนี่เกิน10ตัวพี่ก็มึนแล้วเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้เลยนะคะเรียนมัธยมเนี่ยอยู่โดนคัดไปอยู่ห้องที่เรียนเลขน้อยมากอะแต่ก่อนนี้มันจะมีเลข4คาบเลข6คาบอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่พวกเลข4คาบนะคะแล้วอาจารย์ก็ดูถูกเรามากเลยพรุ่งนี้จะสอบวันนี้มาติวข้อสอบแล้วพรุ่งนี้แค่เปลี่ยนตัวเลขแต่ฟอร์แมตเดิมเลยคือเนื้อใจกูโง่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถึงไม่ค่อยรู้เลขแต่ไม่ได้โง่ขนาดนั้นก็เลยทำให้ได้เลข4ทั้งที่โง่เลขมากนะคะแต่ว่าเราก็เลือกเรียนในสายที่เราชอบนะซึ่งก็ไม่เก่งอีกเหมือนกันคราวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้ยินเนี่ยทั้งคุณมาร์คและคุณเม่นเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยมีประสบการณ์การเรียนต่างประเทศมาพวกเราอาจจะรู้สึกในนี้ใครเก่งภาษาบ้างคะยกมือหรือแค่ออกจากตม.ก็ซิกแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับเด็กยุคนี้มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีโอกาสไปอยู่เมืองนอกนะพี่ชูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนต่างประเทศเลยขอแชร์มุมนี้ดีกว่าเป็นคนที่ไม่เคยเรียนต่างประเทศเลยเรียนปริญญาเรียนทำไมเรียนหนังสือเรียนศิลป์ฝรั่งเศสตอนเรียนศิลป์ฝรั่งเศสก็เรียนเก่งมากอู้สอบได้4ฝรั่งเศสแต่พอเข้าธรรมศาสตร์ปุ๊บสอบพีทียังไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีความแน่นในเชิงของไวยากรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสตอนนั้นก็จะต้องถ้าใครอยู่มีใครอยู่ธรรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์มันจะมี PT ใช่ไหมคะสอบ pre-test ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกอะไรเงี้ยเป็นห้องสอบก็ได้เสกเช้าสุดอะค่ะคือยิ่งเช้าเนี่ยเขาจะเป็นการประณามว่าแกเนี่ยโง่มากยิ่ง8โมงเนี่ยโง่มากก็ยังดีได้เสกประมาณ9ครึ่งก็คือโง่น้อยลงไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้สมัยพี่มันจะเป็น040 141 142สมัยนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะก็คือโอเคยังไม่ได้เป็นขั้นพื้นฐานมากอยู่141แต่ว่าเสกเช้ามากเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษเลยแล้วก็เข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นด้วยเลยนะคะเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์แนแนวเนี่ยไม่ได้ช่วยเราเลยพี่ก็บอกว่าเออเนี่ยหนูก็เด็กสายศิลป์เนาะจบมาก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากเป็นครูหนูก็จะต้องอุตส่าห์ตะวิตะบันสอบศิลปศาสตร์ได้แต่ว่าภาษาอังกฤษเอกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ภาษาอังกฤษ141เสก2ภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้โควต้าก็ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้จีนก็ไม่ได้เหลือเอกอะไรวะกูภาษาศาสตร์ตายห่าออกไปสอนลูกให้พูดชัดประวัติศาสตร์ตายโหงสงสัยต้องไปทำอะไรวะแถวโบราณคดีแน่นอนเอ้ยอีกอันนึงอะไรนะที่ไปเป็นบรรณารักษ์ตายแน่พ่อแม่ต้องเสียใจอย่างมหาศาลไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าครูว่าคุณก็เลือกเนี่ยไม่เลือกจิตวิทยาก็เลือกอะไรแล้วกันเพราะท่าทางจะไม่รอดเนื่องจากภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรื่องพี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยต้องทำไงแกก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะคะเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองเราก็ไปศึกษาถามเพื่อถามครูถามเพื่อนถามรุ่นพี่ว่าถ้าเราอยากเรียนหลักสูตรที่ยังมีภาษาอังกฤษในธรรมศาสตร์จะเรียนอะไรได้บ้างก็เหลือวิชาเดียวคือวรรณคดีอังกฤษซึ่งชีวิตก็จะวิบากกรรมมากเพราะมันจะเรียนยากภาษาเอกอังกฤษมากเพราะมันจะต้องอ่านเยอะมากแต่เราก็ไฟให้มันจนเรียนได้แต่ถามว่าเรียนได้แล้วพูดได้ไหมพูดไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษพี่จบปี3พี่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะแล้วพี่ทำไงรู้ไหมคะขึ้นปี4พี่เรียนปี4เหลือวิชาเรียนน้อยมากพี่ก็ใช้เวลาที่เหลือไปนั่งวัดพระแก้วคุยกับฝรั่งไปนั่งคุยกับฝรั่งค่ะเราก็ไปเนียนใส่ชุดนักศึกษาเลยแล้วก็ไปนั่งวัดพระแก้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวไทยกำลังฮิตกำลังบูมปีนั้นประมาณสักปี2531ก็ไปนั่งเกิดยังวะไอ้พวกนี้เริ่ม
ก็ไปนั่งแล้วก็ไปบอกนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยไงคะเห็นไหมคะให้เขาดูไม่รู้สึกว่าเราเป็นไกด์ผีไปนั่งแล้วก็ไปขอคุยภาษาอังกฤษไปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าทำงานอันนี้พี่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวมันต้องเป็นพรแสวงมันต้องมีความมุ่งมั่นเรารู้เราอ่อนอะไรเรารู้เราไม่เก่งอะไรเราต้องไขว่คว้าต้องหาวิธีการนะคะแล้วพี่ทำงานบริษัทฝรั่งมาโดยเกือบตลอดเลยเพื่อนที่จบต่างประเทศมาเคยถามว่าเฮ้ยแกไปเรียนเมืองนอกมาเหรอทำไมพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องมากเลยบอกอ๋อไม่เคยหรอกแต่ว่าเราต้องใช้เราต้องเรียนด้วยตัวเราเองเราต้องหาวิธีทางนะคะพี่ไม่ได้เริ่มทำงาน HR เริ่มต้นนะตอนพี่ชูจบเนี่ยมันปีนั้นมันปีพุ่งหัวใจไม่เกิดมันเป็นปีโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยเราก็ไปตามเพื่อนเพราะครูก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณควรจบออกมาศิลปศาสตร์คุณควรจะจบออกมาแล้วทำมาหากินอะไรพี่จบศิลปศาสตร์เอกวรรณคดีอังกฤษวิชาโทคือจิตวิทยาทั่วไปนะคะไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้คุณชุติมาคุณจะต้องเกิดออกมาทำอะไรรู้อย่างเดียวกูไม่เป็นเลขาก็เป็นครูแหละมีสองอาชีพนี้แน่นอนปีนั้นเป็นปีท่องเที่ยวไทยใกล้จบปุ๊บเพื่อนบอกเฮ้ยไปสมัครดีแทมท่องเที่ยวโอ้คุณอาจจะนึกภาพไม่ออกสมัยก่อนไม่มีนะคะอาโกด้าออนไลน์บุ๊กกิ้งอย่างเงี้ยไม่มีทุกอย่างมันต้องมีทัวร์ออปเปอเรเตอร์หมดมีไกด์พานักท่องเที่ยวใส่ขึ้นรถแพงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นออนไลน์บุ๊กกิ้งนะคะคอน sumer behavior ที่ท่องเที่ยวไม่เหมือนสมัยนี้เราแบ็คแพคเราจะไปเที่ยวไหนเราไม่ได้แต่ก่อนต้องมียกขยงทัวร์อุ้มกันไปสมัครดีแทมเพื่อนในรุ่นเข้าดีแทนพร้อมกันเลยอย่างกับยกห้องเข้าไปทำงานในที่เดียวกันเลยเพราะมันเป็นปีท่องเที่ยวไทยเข้าไปเหมือนยกแก๊งเลยค่ะมีทุกมหาวิทยาลัยที่จบโรงเรียนเดียวกันเข้าไปในนั้นเนี่ยประมาณ 20-30 คนอยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่อาชีพถาวรของเราแล้วก็เทิร์นมาเป็น HR ได้ยังไงไปสมัครเอเจนซี่เขาก็ไม่รู้เห็นอะไรของเราเขาก็แทนที่จะหางานให้เราเขาดันรับเราเข้าไปทำรีคูเตอร์เฮ้ยมันใช่ว่ะมันเป็นงานที่เราชอบอ่ะเราชอบคุยกับคนน่ะเราชอบรู้จักคนเราชอบรู้จักธุรกิจเราชอบคุยกับลูกค้าแต่ไม่ชอบเซลล์นะไม่ชอบเซลล์พี่เป็นคนไม่สามารถขายของได้อย่าเรียกพี่ขายของเออแต่เราชอบคุยกับคนว่ะเฮ้ยมันใช่เลยเราก็เลยเริ่มต้นการทำงานที่เป็นรีคูเตอร์มาก่อนในเอเจนซี่นะคะถ้าอีกหน่อยพวกคุณบางคนที่จบแล้วคุณรู้จักแอดิโก้มั้ยคะคนที่อยู่ในตลาดงานอาจจะรู้จักแอดิโก้พี่เป็นรุ่นบุกเบิกมากนะคะรุ่นนั้นทั้งพี่มีอยู่3คนปัจจุบันเขาเป็นหมื่นสมัยนั้นมีพี่3คนอยู่ในประเทศไทยออฟฟิศ40ตารางเมตรค่ะคือถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่กล้าเข้าไปสมัครนะคงนึกในใจมึงจะหลอกไปขายเปล่าวะแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงเพื่อนบอกให้ไปก็ไปแล้วเขาก็เรียกเราเข้าไปทำเป็นรุ่นแรกๆเลยเป็นรุ่นช่วยเปิดสาขาและเป็นรุ่นที่เปิด payroll service ให้แอดิโก้ประเทศไทยนะคะตอนนี้เขามีเป็นหมื่นละแล้วเราก็เริ่มทำพอเริ่มทำปุ๊บเราก็เอ้ยถ้าเราจะเป็น HR เราเป็นเอเจนซี่ไม่ได้เราต้องเข้าบริษัทก็เริ่มเข้าไปบริษัทเข้าไปบริษัทเขาก็ไม่ได้ทำ HR เพราะไม่ได้เรียน HR มาก็ไปเป็นเลขาก่อนแต่เราก็ไปเลือกเป็นเลขา HR Director เพราะเราก็บอกเฮ้ยยังไงประกบผู้ใหญ่ที่ทำงานด้านนี้เราได้ทำแน่ๆนะคะแล้วเราก็ไปเรียนงานจากตรงนั้นทำงานไปเราก็ได้เรียนวิธีการทำงานที่เป็นวิชาชีพทาง HRโดยอาศัยสิ่งที่พี่อยากจะบอกว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับอาชีพหรือความสำเร็จของคุณคือ passion คุณต้องมีความรักในสิ่งที่คุณทำคุณต้องรู้สึกว่ามันมีค่าเสมอที่คุณทำอันเนี้ยสำคัญนะคะถามว่าเมื่อกี้คุณเม้นบอกว่าพี่จะดูอะไรพี่ดู passion พี่ดู potential พี่จะไม่สัมภาษณ์คนดู functional capability เพราะพี่ถือว่ามันเป็นเรื่องของ line managerคนมาคุยกับพี่อยากจะเข้า Microsoft พี่ไม่สนเลยเทคโนโลยีพี่ไม่ถามเพราะพี่ถามไม่รู้เรื่องพี่จะดูเลยเฮ้ยมาแล้วรอดไหมหมูเฮงได้ไหมพูดภาษาคนรู้เรื่องไหมมีแพชชั่นในเทคโนโลยีไหมจะไปกับเราไหมนะคะคุณรู้จักเราหรือเปล่าคุณกำลังต้องการอะไรในอนาคตคุณมีโรดแมปของชีวิตคุณหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พี่จะดูเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคือชีวิตมันไม่ได้บอกมาว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ชูจบคนเป็นเอชอาร์ส่วนใหญ่ต้องจบเลยนะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ในสมัยก่อนโน้นเนาะต้องจับพวกเนี้ยเพราะว่าต้องไปทำเลเบอร์รีเลชั่นต้องไปทำแรงงานสัมพันธ์ต้องไปทำอะไรพวกเนี้ยแต่พี่ไม่ได้จบเลยสักอย่างนึงที่เป็นเรื่องพวกนี้แต่พี่ปัจจุบันพี่ก็เป็นเอชอาร์ลีดเดอร์ของออร์แกไนเซชันมาตั้งเยอะแยะ
พราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หมายความว่าเราจบอะไรมาแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นบางทีมันเป็นแค่การวาง fundamental knowledge ให้เราเท่านั้นข้อโชคดีของพวกคุณคือพี่มีความเชื่อว่าคนที่เรียน scientific เนี่ยเป็นคนที่มี logic ปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยอยากได้คนที่มี logic เพราะพอคุณมี logic คุณต่อเรื่องได้คุณรู้ที่มาที่ไปคุณเอาไปผูกต่อได้คุณเสริมอาร์ตเข้าไปได้นะคะคนพี่เสริมคุณแม่นิดนึงถ้าพี่จะมองหาคนที่เป็นเซลล์สปีชีส์ที่พี่ต้องการคือคนที่เป็นแบดลูเซอร์ถ้าคนอยากเป็นเซลล์พี่จะหาคนที่เป็นแบดลูเซอร์หมายความว่าอะไรหมายว่าคนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่มีคอมเพทิทีฟเนสในจิตวิญญาณสูงมากเพราะเขาต้องสู้กับตัวเลขต้องเป็นฮันเตอร์อันนี้คือสิ่งที่พี่หาเป็นแบดลูเซอร์ในสถานะที่แพ้ได้ต้องลุกเร็วแพ้แล้วเรียนรู้แล้วต้องลุกเร็วอันเนี้ยพี่มองหาถ้าหามาร์เก็ตติ้งพี่หาอะไรพี่หาคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านตะเกียบคุณทำอะไรได้บ้างตะเกียบคุณคีบข้าวใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าตะเกียบทำอะไรได้อีกพี่จะหาคนที่มีความคิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาพี่สัมภาษณ์โดยเฉพาะน้องๆจบใหม่อ่ะไม่มีประสบการณ์อ่ะคุณไม่มีสตอรี่มาเล่าให้พี่ฟังหรอกแต่พี่จะดูว่าคุณมีครีเอทีฟทิงกิ้งไหมพี่จะถามคำถามบ้าๆบอๆของพี่อ่ะซึ่งแบบบางครั้งก็ทำให้บิสเนสแมเนเจอร์ตกเก้าอี้ตายไปเป็นมหาศาลมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อยากจะรู้ว่าคุณมีเรื่องพวกนี้หรือเปล่านี่คือแก่นของมันอ่ะฝากไว้ตรงนี้ก่อนครับก็จริงผมว่าพี่ชูสรุปได้ดีนะครับแล้วก็สามคนจะเหมือนกันเลยก็คือว่าก่อนจบก็จะมีภาพหนึ่งว่าอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พอได้ทำงานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจโลกว่าอ๋อโลกการทำงานเป็นแบบนี้เริ่มได้เห็นคนอื่นทำงานเริ่มได้เห็นฟังก์ชันเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าเราอยากจะทำอะไรละพอเริ่มรู้ว่าเราอยากทำอะไรก็แต่ละคนก็ค่อยเขาเรียกวางแผนเพื่อจะไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่คุยกัน2วันนี้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรผมก็คิดว่าก็ใจเย็นเนาะก็เนี่ยชีวิตเป็นอย่างเงี้ยคือไอ้ที่เราคิดไว้กับที่ถึงเวลาเราไปทำจริงอาจจะไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะครับมันไปของมันเรื่อยๆแหละไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเมื่อกี้พี่ชุคุยกันเรื่องของแพชชั่นเนี่ยครับพูดแล้วแบบคุยกับหลายคนมากแพชชั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอยากให้พี่ชุก็เรียกบอก definition ของคำว่าแพชชั่นของพี่ชุหน่อยนึงฮะว่าเวลาเราแพชชั่นคืออะไรแล้วเวลาเราดูว่าคนไหนมีแพชชั่นนี่ดูยังไงครับพี่สำหรับพี่เหรอคะแพชชั่นมันคือแพชชั่นโดยความมุ่งความแปลงมันแล้วก็คือคุณรักมันอ่ะคุณรักในสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณหลงมันอ่ะคุณรู้สึกคุณทำแล้วคุณขนลุกทุกครั้งที่คุณทำอ่ะถ้าคุณไปทำงานหรือคุณตื่นขึ้นมาเช้าแล้วคุณรู้สึกคุณไม่อยากไปไม่ใช่ละต่อให้งานมันยากแค่ไหนถ้าคุณมีแพชชั่นกับมันอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย you look for it you want to go for it ถามว่าการทำงานพี่ในปัจจุบันใน Microsoft ง่ายไหมไม่ง่ายเลยแต่เพราะพี่รู้ว่าพี่มี passion ในเทคโนโลยีพี่ไม่ใช่คนเทคโนโลยีนะคะแต่ก่อนเนี่ยพี่เป็นคนที่ IT จะไม่ค่อยชอบพี่หน้าพี่มากเพราะพี่จะถามคำถามที่มันก็ตอบพี่ไม่ได้ มันจะรำคาญพี่มากเพราะพี่จะบอกไม่ต้องพูดภาษาเทคนิคฉันฟังไม่รู้เรื่องช่วยพูดภาษาที่ฉันทำงานได้แต่ว่าพี่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีพี่มีความรู้สึกเทคโนโลยีมันช่วยคนดีขึ้นเทคโนโลยีมันช่วยชีวิตเราดีขึ้นเราอยู่ไม่ได้อีกแล้วในเทคโนโลยีที่โดยไม่มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันกลายเป็นปัจจัยที่6ของชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกเช้าตื่นขึ้นมาพี่อยากไปบริษัทปัญหามีเยอะแยะเรื่องคนน่ะน้องเราดีลกับมนุษย์น่ะเอชอาร์เป็นเรื่องของดีลกับมนุษย์น่ะมันไม่มีความสุขทุกวันหรอกค่ะวันไหนหัวหน้าชมลูกน้องพนักงานก็ดีใจวันไหนหัวหน้าด่าพนักงานก็แย่เนาะวันไหนบางทีมีปัญหาที่บ้านมาโดนหน้าด่าซ้ำอันนี้หนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะบริษัทก็มีนโยบายของตัวเองบางทีก็ไม่ถูกใจพนักงานพนักงานก็ด่าแต่ทำไมเราถึง enjoy เพราะเรามี passion ในการที่เราจะทำเรามี passion ที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราไปบริษัทเนี้ยเราไปทำงานเนี้ยเพื่ออะไรเพราะมันคือความรักในสิ่งที่คุณทำความรักในสิ่งที่คุณทำนะคะแพชชั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะแต่พี่อยากเสริมด้วยว่าคุณต้องรู้จักตัวเองด้วยนะเพราะแพชชั่นแต่ถ้าคุณไม่มีคาปาบิลิตี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าบริษัทคงไม่เอาอุชรักบริษัทมากเลยฉันเกาะบริษัทแน่นเลยแต่ฉันมาหากินไม่ได้ฉันดีลิเวอร์ไม่ได้คงไม่ไหวเหมือนกันนะมันติดไปนิดนึงนะลูกเพราะฉะนั้นมีแพชชั่นต้องมีคาปาบิลิตี้ผูกไปด้วยนะคะ
ครับ